อร่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูคารามารีมาฝากกันค่ะวิธีทำคารามารีใส่แป้งชุบทอดเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและผงปาปริก้าลงในภาชนะเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่และนมข้นจืดลงในภาชนะคนให้เข้ากันเตรียมไว้นำปลาหมึกลงคลุกในส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้สลัดแป้งส่วนเกินออกจากนั้นจุ่มลงในส่วนผสมไข่ไก่ที่เตรียมไว้นำขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังแล้วเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะนำปลาหมึกที่เตรียมไว้ลงท่อจนสุกเหลืองตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันจัดคารามารีลงในภาชนะรับประทานคู่กับเลมอนพาสลีย์และซาวครีม